Blackpink แม่ค้า number 1จริงๆค่ะขนาดว่าแต่ละคนนะคะก็เป็น Global Brand Ambassador ของแบรนด์แฟชั่นหรูระดับโลกกันแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็น Celine Dior Chanel หรือว่า Saint Laurent นะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะมีข่าวมาว่าพวกเธอค่ะน่าจะกำลังจะไปร่วมคอลแลบกับทาง H&M อีกด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะเห็น H&M เองเนี่ยก็มีการมาโพสต์ค่ะเป็นประตูสีชมพูและก็มีชื่อเพลงของสาวๆ Blackpink นะคะไม่ว่าจะเป็น Tadoo แล้วก็ Forever อย่างอยู่บนนั้นด้วยค่ะโดย H&M นะคะมีการให้แคปชั่นว่าเราตื่นเต้นกับข่าวใหม่ที่กำลังจะมาถึงในพื้นที่ของพวกคุณในเร็วๆนี้เอ๊ะอะไรยังไงกันนะคะ Blackpink ค่ะจะรับทรัพย์เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทาง H&M อีกแล้วใช่ไหมคะเนี่ยน่าติดตามจริงๆเลยค่ะใครที่เป็นสาวกแนวนี้อยู่นะคะก็เก็บตังค์นะเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีได้เลยค่ะและก็ข่าวถัดมาก็ชักจะลือหนาหูเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะว่าแบ็คพิงค์ค่ะจะไปร่วมงาน The Town Festival ที่บราซิลนั้นนั่นเองนะคะโดยล่าสุดค่ะก็เห็นนักข่าวที่บราซิลค่ะคุณฟาบิโอนะคะก็มีการกล่าวว่างาน The Town เนี่ยมันเป็นงานเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลค่ะก็จะจัดขึ้นในเมืองเซาเปาโลนะคะตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่10กันยายนปีหน้ามีความเป็นไปได้สูงว่าแบ็คพิงค์ ริฮานน่า นิกกี้มินาจแล้วก็ The Weeknd ค่ะจะไปเข้าร่วมในงานนี้ซึ่งปัจจุบันค่ะก็มีภาพหลุดนะคะของนิกกี้มินาจแล้วก็ริฮานน่าค่ะจากเว็บไซต์หลักของงานเนี้ยหลุดออกมาบ้างแล้วนะคะก็ประมาณว่าที่ลือกันเนี่ยมันก็ตรงหลายอย่างแล้วนะแบบนี้ค่ะแบ็คพิงค์ก็มีหวังนะคะว่าจะได้ไปร่วมงานนี้จริงๆค่ะก็จริงๆมันก็มีข่าวลือเนาะว่าอยากจะเชิญแบ็คพิงค์ไปตั้งแต่ก่อนที่พวกเธอจะคัมแบ็คซะอีกนะคะก็ก่อนโควิดเนี่ยก็เคยมีข่าวประมาณนี้ออกมาแต่ว่าช่วงนั้นมันติดโควิดอ่ะเนาะมันก็เลยเลื่อนๆกันไปค่ะก็เลยคิดว่าปีหน้าน่าจะเป็นปีที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เห็นว่ามีลือเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า YG ค่ะน่าจะมีการประกาศเปิดทัวร์คอนเสิร์ตนะคะไปในอเมริกาใต้แล้วก็ในบราซิลเพิ่มเติมอีกด้วยอย่างไรก็ตามก็เดี๋ยวมาติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะแต่มีความเป็นไปได้สูงค่ะว่าจะเป็นไปตามนั้นนะแล้วก็เดี๋ยวก็มาอัปเดตข่าวไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะเดี๋ยววันนี้มาติดตามดูนะคะว่าสาวๆไปพิงค่ะน่าจะมีบินไปที่ลอนดอนนะคะเพราะว่าพวกเธอกำลังจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่นั่นนะคะถ้าไม่ได้ออกทางช่องทาง VIP เราน่าจะได้เห็นพวกเธอค่ะที่สนามบินอินชอนในวันนี้นั่นเองค่ะแอดก็เอาอัปเดตนะข่าวสารต่างๆใหม่ๆมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า